โอ้แลกงานกับพี่แต่ลูกแต่หลานเฮานี่ล่ะเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับทุเรียนสวนนี้สุดยอดมากครับปูสวยเนื้อเต็มแล้วก็รสชาติเยี่ยมมากทุกปีมีลูกค้าติดใจประจำเลยขอแนะนำเลยสวนสุนันทาบ้านป่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับเฮาสิพาพี่พาน้องนะครับมาชมสวนทุเรียนนะครับสวนสุนันทานะครับอยู่ที่บ้านประโมงนะครับตำบลผู้เงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษเฮานะครับนี่นะครับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไหนตัดมื้อนี้บ่ค่ะตัดมื้อนี้โอ้โหนะครับเดี๋ยวเฮาสิพาบ่อที่3ล่ะค่ะบ่บ่อที่3อ๋อนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเยี่ยมชมการตัดทุเรียนนะครับนี่แล้วครับโอ้แลกงานกับพี่แต่ลูกแต่หลานเฮานี่ล่ะเนาะครับพ่อแม่พี่น้องสวนต่างงามๆลูกมีบ่มีบ่เอ้ยเนาะว่าสวนเฮาเป็นจังไดนะครับผมนี่นะครับแรกงานกับพี่แต่ลูกแต่หลานเจ้าของเนาะครับนี่สวนนี่ลงไว้รถพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวัยรุ่นผ้าซิ่งกับบาทที่บาทที่โทษวอมๆเลยนะครับบาทเนาะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนี่เนาะครับพ่อแม่พี่น้องมาทันเวลาพอดีเลยไม่มีพกโลกพุ่นนะครับริบๆอยู่พุ่นปุ๊บโอ้โหลูกนี่ครบโลเลยนี่โอ้โหนะครับพ่อแม่พี่น้องใหญ่เลยครับโอ้นะครับพ่อแม่พี่น้องงวยใหญ่แห้งโอ้นะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้นะครับอยู่ที่บ้านประโมงนะครับกำลังออกกันเที่ยวซาเลยครับทักษะในการขึ้นด้วยครับพ่อแม่พี่น้องผู้ชำนาญการเนาะครับนี่เขาเอิ้นว่าชำนาญการเจ้าของสวนเนาะครับ
พ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเป็นจังได๋ปีนี่ผู้ไอ้พ่อใจบ่ในผลผลิตนี่50ครับครับแล้วไอ้อันนี้ดิราคาเป็นจังได๋พ่อใจตัวราคาพ่อใจครับเนาะครับพ่อแม่พี่น้องก็ครับผมกว่าสิมาอยู่จุดนี้ได้นะครับเฮากับฟันฟ้าอุปสรรคมาหลายปีดีดักนะครับกว่าสิประสบผลสำเร็จนะครับพ่อแม่พี่นี่นะครับเฮาเบิ่งเนาะครับการรับทุเรียนของเขาเนาะครับโอ้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับลูกที่1ลูกที่2ผ่านไปนะครับจดๆจ้องๆอยู่นะครับบ่ผิดมองบ่หำเนาะครับแน่สีต้มไก่ปลานี่แล้วครับไก่ปลามันมานอนอยู่ต้นทุเรียนนี่แล้วครับใส่สมุนไพรได้ปลานั่นโอ้โหมันเสียบซ้ำตัวนั่นที่บาดดีนี่นะครับปึ๊บโอ้โหกล่องจะจับน้ำบ่ทันนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเฮาตัดเป็นล็อตที่3เลยแม่นบ่นี่โอ้นะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเฮามาชมสวนสุนันทานะครับนี่เป็นล็อตที่3เลยเด้ครับที่ตัดนี่นะครับยังเหลืออีกหลายเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอนี่นะครับ2ทีมเนาะครับพ่อแม่พี่น้องนี่อีกทีมนึงเงียบๆทีมนี้บ่ค่อยบ่ค่อยว่าบ่ค่อยจ๋านะครับเฮามาเบิ่งนะครับหรือเขาได้หน่วยใหญ่แล้วเขาเสี่ยงกินถ้าเฮาเนาะครับ นั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องนั่นผู้ใดเราเบิกเงินไปซื้อเครื่องดื่มละบัดนี่นั่นโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตากล้องสงสัยสิหัวซักหัวขวมบ่ได้เมื่อดอกมื้อนี้นะเมากับพี่กับน้องไปก่อนว่าบ่ได้รักด้วยอยากเว้าอีหยังแน่กับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนนํากันน่ะโอ้กลับปลูกเลยครับทุเรียน
เป็นตะปลูกอยู่บ่สุดยอดสุดยอดนานเนาะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความปลูกแค่เงินอยู่ครับให้ความปลูกแค่เงินนานเนาะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดปลูกผู้ใดอันนี้ทุเรียนอยู่ก็ให้มีกำลังใจเด้อครับมีปัญหาอีหยังก็โทรมาถามเรานะครับปลูกแค่เงินบ่ได้ต้นละ 30,000 จังได๋ก่อทิศเออต้นละ 30,000 ทุเรียนนี่โอ้ถามจะแก้ใหญ่น่ะครับปลูกว่าน่ะครับปลาเนี่ยนะทุเรียนเป็นยังไงอนาคตครับทุเรียนยังดีอยู่เนาะครับเกษตรกรท่านใดอยากปลูกก็ส่งเสริมอยู่เนาะครับเอามาเรียนรู้ไปนํากันเนาะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่คือบ้านประมงนะครับตําบลผู้เงินอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษเฮาเนาะครับครับผมโอ้ครับผมปีโอ้วันนี้โชคดีเพิ่นได้ตัดมีดที่3ครับผมมีด2ไปแล้วเท่าไหร่นี่กี่ตันกี่ตัน5ครับ2ตัน5ครับอันนี้มีดที่3แล้วเพิ่นก็ทําลาบเป็ดต้มตําอร่อยมากครับโอ้โหให้ทานด้วยครับผมเป็นน้องนุ่งที่นับถือรักกันมานานแล้วหลายเป็น10ปีแล้วครับครับผมครับตั้งแต่ทุเรียนราคาไม่ถึง100ครับผมตอนนี้จนทุเรียนทะลุแต่200แล้วครับผมแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็เป็นกันเองครับบ้านเราเนาะมันก็เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวถ้าใครรู้จักหลายๆสวนนี่ก็เราไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็มีความสุขได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องดีกว่าอยู่ในเมืองในชุมชนแออัดนี้โควิดครับผมครับทุเรียนสวนนี้สุดยอดมากครับภูสวยเนื้อเต็มแล้วก็รสชาติเยี่ยมมากปีมีลูกค้าติดใจประจำเลยขอแนะนำเลยสวนสุนันทาบ้านป่ามงอำเภอกันทลักครับอยู่ที่ตำบลภูเงินอำเภอกันทลักทุเรียนภูเขาไฟขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในอำเภอกันทลักครับครับผม